คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวรรณที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและในช่วงแรกนี้นะครับเก็บมาเล่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและเรียนรู้เรื่องอะไรไปติดตามกันเลยครับช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับหลายคนคงนึกถึงเมนูอาหารคลายร้อนหนึ่งในนั้นก็คือเมนูข้าวแช่ครับแต่วันนี้นะครับช่วงเก็บมาเล่าผมจะพามารู้จักกับข้าวแช่สำหรับอาหารมอญครับที่เป็นมากกว่าข้าวแช่และผู้ที่มาให้ความรู้กับเราคือคุณไพรัชจันทร์แบบครับเลขาธิการสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่ไพรัชขออนุญาตเรียกพี่ไพรัชนะครับเล่าเรื่องราวของข้าวแช่สำหรับอาหารมอญหน่อยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วแตกต่างจากข้าวแช่ชาววังอย่างไรบ้างครับครับข้าวแช่มอญนะครับของปทุมธานีได้เข้ามาสู่ในสยามสมัยอพยพครั้งสุดท้ายนะครับก็ประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับก็วัฒนธรรมอาหารก็มาสู่สังคมไทยตอนนี้ก็แยกกันไม่ออกก็รวมกันไปหมดข้าวแช่ของคนมอญเป็นข้าวแช่ในพิธีกรรมนะครับทําปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำมาช้านานนะครับก็คือต้องสร้างสารเพียงตานะครับหรือภาษามอญเรียกว่าฮ้อยสังกรานต์นะครับก็จะเชิญเทวดามาสถิตนะครับที่สารเพียงตาจะต้องนำข้าวเนี่ยไปหุงนอกชายคาบ้านเพราะว่าคนมอญเชื่อว่าบ้านเป็นที่หลับนอนที่สมสู่คนในบ้านพูดจาหยาบคายก็เป็นที่ที่ไม่บริสุทธิ์นะครับก็ไม่เหมาะแก่เทวดาที่จะมาสถิตในบ้านเพราะฉะนั้นข้าวแช่ของคนมอญก็จะหุงนอกชายคาบ้านนะครับทำข้างนอกบ้านไม่ได้อยู่ในเรือนนะครับเป็นข้าวแช่ที่ศักดิ์สิทธิ์พอทำเสร็จแล้วเราก็จะไปมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพพระภิกษุสงฆ์เป็นกุศโลบายของคนมอญนะครับตั้งแต่อดีตคือให้เด็กเอาข้าวแช่ไปให้ผู้ใหญ่นะครับก็จะแนะนำเด็กว่าบ้านนี้เป็นญาติผู้ใหญ่ของพ่อของแม่นะพอไปให้ปุ๊บผู้ญาติผู้ใหญ่ก็จะถามว่าเองลูกใครลูกเต้าเหล่าใครไปบอกว่าลูกตาคนนั้นตรงนี้เขาก็จะจำได้ว่าอ๋อโตขนาดนี้แล้วนะก็เป็นการลดช่องว่างนะครับระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่นะครับส่วนความแตกต่างของข้าวแช่คนมอญกับข้าวแช่ชาววังมันก็มีจุดเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5นะครับเจ้าจอมบรรดาซ่อนกลิ่นนะครับเป็นหลานของพญาเจ๋งนะครับเจ้าพญามหาโยธาก็เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญก็เป็นพระชายาในร.4นะครับเป็นแม่นมในรัชกาลที่5นะครับก็ทรงเลี้ยงรัชกาลที่5ก็มีหลายเมนูนะครับที่ทำให้รัชกาลที่5เสวยเมนูมอญนะครับพอรัชกาลที่5ขึ้นครองราชก็ได้เชิญเจ้าจอมบรรดาส้นกลิ่นไปอยู่ที่เขาวังด้วยนะครับเจ้าจอมบรรดาส้นกลิ่นก็ลูกฉันเป็นเจ้าฟ้าจะแผ่นดินแล้วจะทำอาหารบ้านๆอย่างสำหรับนี้ก็คงจะไม่ได้ก็คิดประดิษฐ์เพิ่มนะครับอีก2เมนูคือลูกกะปิทอดแล้วก็พริกหยวกสอดไส้นะครับขึ้นโต๊ะเสวยให้ดูหรูหราขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่ข้าวแช่ชาววังที่นี่คือไม่ได้มีพิธีกรรมนะครับไม่ได้ขึ้นศาลสร้างศาลเพียงตาเชิญเทวดามาคือถ้าการที่5อยากเสวยเมื่อไหร่ก็ทำให้เสวยได้ตลอดแต่ข้าวแช่ของคนมอญทำเทศกาลเดียวก็จะหาทานไม่ได้ในนอกฤดูกาลสงกรานต์นะครับก็ค่อนข้างหายากเพราะว่าคนมอญถือว่าทำแล้วไม่ถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็จะมีความผิดในเรื่องของความเชื่อ เรื่องผีนะครับแล้วคุณลักษณะของข้าวแช่มอญในเรื่องของคือเรื่องเคียงแล้วก็วิธีการรับประทานนี่เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับนี่คือออริจินอลของปทุมธานีนะครับของชุมชนอื่นอาจจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าของปทุมดั้งเดิมก็จะมีอยู่5อย่างนะครับมีกระเทียมดองผัดไข่นะครับหัวไชโป้ผัดไข่ปลาป่นครับสมัยก่อนเป็นเนื้อฝอยผัดหวานนะครับปัจจุบันคนทานเนื้อน้อยก็เป็นหมูฝอยผัดหวานนะครับไข่เค็มนะครับมารยาทในการทานของคนมอญนะครับเมื่อข้าวแช่หนึ่งสำรับมีทานหลายๆคนก็จะต้องมีมารยาทในการทานด้วยกันนะครับก็มีข้าวแช่คนละถ้วยนะครับเวลาทานก็คือให้ตักกับข้าวเครื่องเคียงด้วยช้อนกลางนะครับแล้วก็ตักข้าวของถ้วยตัวเองตามเข้าไปทีหลังครับ
จะไม่ให้ข้าวของตัวเองเนี่ยเลอะด้วยกับข้าวนะครับเพราะว่าคนข้างเคียงอาจจะรังเกียจดูแล้วไม่สะอาดไม่น่าทานนะครับแล้วมีวิธีการสืบทอดนะครับเรื่องของประเพณีและความเชื่อเข้ากับการสืบสานการทำข้าวแช่มอญสำหรับอาหารมอญเนี่ยต่อไปได้ยังไงบ้างครับคือข้าวแช่มันไม่ใช่ข้าวอาหารอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ประกอบก็คือสำหรับถาดทองเหลืองถาดเคลือบถาดสังกะสีภาชนะที่ใส่นะครับก็เป็นมนต์เสน่ห์เพิ่มสีสันเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของข้าวแช่ในพิธีกรรมของคนมอญนะครับก็ชุดชามสำหรับชามชุดต่างๆนะครับก็บ่งบอกถึงเศรษฐกิจฐานะในคนของคนมอญในร้อยกว่าปีที่แล้วหรือ200กว่าปีที่แล้วนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ใช้ชามชุดใช้ภาชนะที่เราเคยใช้กันนะครับในอดีตให้กลับมาสู่ชุมชนสังคมมอญอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจแค่ว่าข้าวแช่คือแค่ตัวอาหารเนาะแต่พอได้ฟังพี่ไพรัตอธิบายให้เราฟังแล้วเนี่ยถึงได้เข้าใจว่าข้าวแช่สำรับอาหารมอญเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวอาหารแต่รวมถึงการจัดสำรับด้วยรูปแบบของถ้วยโถโอชามที่มาใส่อาหารด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนกับบริบทที่เกิดขึ้นของสังคมในยุคนั้นๆได้อย่างชัดเจนนะครับต้องขอขอบคุณพี่ไพรัตมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวแช่สำหรับอาหารมอญเราในวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับจะเห็นว่าข้าวแช่ที่เป็นมากกว่าข้าวแช่ในข้าวแช่สำหรับอาหารมอญนี้สะท้อนประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อรวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยสิ่งนี้ยังคงอยู่ครับถ้าเราปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและไม่ลืมรากเหง้าที่ผ่านมาครับกระดาษข่อยและสมุดข่อยเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับแม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมกระดาษจะเข้ามาทดแทนทำให้เราเห็นกระดาษอย่างมากมายในท้องตลาดมีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยแต่การอนุรักษ์กระดาษข่อยและสมุดข่อยนี้ยังคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นครับช่วงสืบสานต่อยอดผมพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราไปดูกระบวนการผลิตและการอนุรักษ์และส่งเสริมให้กระดาษข่อยและสมุดข่อยนี้ยังคงอยู่กันครับการที่ศิลปาชีพดึงมาใช้เนี่ยความสำคัญหรือว่าการนำไปใช้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่การผลิตเพื่อที่จะทำหัวโขนซึ่งหัวโขนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก็จะใช้กระดาษข่อยนั้นสมัยโบราณที่ใช้กระดาษข่อยเพราะว่าอาจจะไม่มีกระดาษอย่างอื่นรวมทั้งการใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในโบราณเขาก็ใช้กระดาษข่อยอยู่แล้วแล้วต่อมาเนี่ยกระดาษข่อยมันก็เสื่อมการนิยมก็คือกระดาษสมัยใหม่เข้ามาก็เริ่มบดไปหัวโขนก็เลยเปลี่ยนมาใช้กระดาษสาแต่ว่าความคงทนของกระดาษสาสู้กระดาษข่อยไม่ได้ทางศิลปาชีพผู้ใหญ่เขาก็แนะนำว่าเราต้องผลิตกระดาษขึ้นมาใช้เองในด้านของการทำหัวโขนทีนี้ถ้าเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คืองานจิตรกรรมงานจิตรกรรมที่ใช้กระดาษข่อยมันก็จะมีอยู่เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกจิตรกรรมอะไรพวกนี้หรือตำรายาโบราณที่จะต้องคัดลอกขึ้นมาใหม่ถ้าเราค้นประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีตำรายาโบราณอยู่ลักษณะของกระดาษข่อยเนี่ยมันจะมีความเหนียวก็คือมันฉีกขาดยากถ้าเราเอามือฉีกจริงๆเนี่ยมันจะฉีกยากมากครับแล้วถ้าข่อยที่มีอายุเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเหนียวแต่ว่าก็เสียของมันก็คือถ้าโดนน้ำมันก็เหมือนกระดาษทั่วไปแต่ถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทำลายยากแล้วก็มอดมดอะไรไม่ค่อยทำลายมันเท่าไหร่ไม่เหมือนกระดาษอย่างอื่นแล้วก็ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยกระดาษจะไม่กรอบปกติถ้าเป็นกระดาษตัวต่อไปเนี่ยเก็บไว้นานๆมันก็จะกรอบเวลาเราพับหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันก็จะฉีกขาดไปเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะสีที่เห็นอยู่มันอาจจะสีเข้มแต่ว่าเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยสีมันก็จะซีดมันก็จะออกมาประมาณเนี้ย
ส่วนกระบวนการทำกระดาษกอยกระบวนการทำกระดาษกอยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไม่นิยมเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะช้ากว่าจะเสร็จแต่ละแผ่นและขั้นตอนสรุปง่ายๆก็คือหลังจากที่เราได้ต้นกอยมาแล้วเนี่ยคือต้นกอยที่เราเลือกขั้นแรกต้องเลือกต้นกอยก่อนต้นกอยที่เลือกก็มันจะมีลำต้นที่กว้างประมาณสัก10เซนเนี่ยไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปอันเนี้ยเราเลือกมาทำกระดาษมันก็จะพอดีทีนี้ถ้าเราลอกแล้วเนี่ยตัดมาใหม่ๆในการลอกออกลอกเปลือกออกมาก็ส่วนของเปลือกเนี่ยมันจะลอกง่ายถ้าเราทิ้งไว้นานๆก็จะลอกยากก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่โบราณก็จะมีวิธีเอาไปรมฟันอบความร้อนเนี่ยไปอะไรพวกเนี้ยเมื่อเราลอกได้เยื่อก่อยเป็นเส้นออกมาเนี่ยเราก็ต้องเอาไปต้มโบราณก็ว่านึ่งนะทีนี้การตอนต้มเนี่ยใช้เวลา4วันในการต้มแต่ตรงเนี้ยระยะเวลาตรงเนี้ยคือเราต้องต้มแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ย4วันคอยจึงจะเปื่อยทีนี้การเก็บรักษาคอยตอนที่ต้มก็เป็นขั้นตอนที่ลำบากอีกอย่างหนึ่งคือก่อนต้มเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้คอยเนี่ยเราก็ต้องเอาไปหมักน้ำก่อนหมักการหมักน้ำนี่ก็ใช้เวลาประมาณ7วันเมื่อเราต้มเสร็จแล้วคอยสุกดีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็เอาข่อยที่ต้มสุกแล้วเนี่ยมาล้างน้ำแล้วก็เอามาทุบซึ่งกระบวนการทุบนี่ก็ใช้ค้อนไม้แล้วการตีข่อยเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรอย่างก้อนหนึ่งประมาณสักใหญ่กว่ากำมือเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะละเอียดนะกว่าจะได้สักแผ่นเนี่ยก็นานเข้าไปอีกคือหลังจากเราทุบละเอียดแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการหล่อการหล่อก็คือการเอาข่อยที่เราทุบละเอียดไปละลายในน้ำละลายในถังน้ำแล้วก็เอาข่อยที่ละลายในถังน้ำเทลงไปในแผ่นเฟรมที่เราเตรียมไว้ซึ่งลอยน้ำอยู่ในจุดนี้สมัยโบราณเขาจะไปหล่อในลำคลองเลยโดยใช้เฟรมที่เขาทำไว้เนี่ยไปลอยไว้ในคลองเลยแล้วก็หล่อในลำคลองแต่ของเรามันไม่มีคลองก็เลยต้องทำบ่อขึ้นบ่อพลาสติกก็คือสมัยใหม่หน่อยประยุกต์แล้วก็หล่อออกมาหลังจากเราหล่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการรีดน้ำโดยใช้พวกไม้ไผ่เมื่อก่อนก็ใช้ไม้สางกลิ้งรีดน้ำให้น้ำมันออกแล้วก็ตากแดดพอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยพอตากแดดแห้งแล้วเนี่ยกระดาษยังใช้ไม่ได้ต้องเอาไปเคลือบก่อนก็เรียกว่าเคลือบกาวแป้งเปียกคือเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มาต้มน้ำผสมก็พอที่จะเคลือบได้การเคลือบเนี่ยเพื่อให้กระดาษเนี่ยมีความคงทนมากขึ้นและเวลาเขียนน้ำหมึกก็จะไม่ซึมอันเนี้ยพอเราเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปรีดอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเคลือบกาวเสร็จแล้วก็รีดก็เรียกการกวดกระดาษการกวดกระดาษก็จะมีอยู่2ขั้นตอนคือหล่อเสร็จแห้งแล้วมากวดกวดเสร็จก็เคลือบกาวแป้งเปียกแล้วก็มากวดอีกรอบหนึ่งแผ่นหนึ่งก็เจ้ายาวก็ใช้คนกวดประมาณ3คนก็ตกประมาณ30นาทีประมาณนี้ต่อแผ่นแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จคือกระดาษนี้ใช้งานได้แล้วสามารถเอาไปเขียนรูปหรือเขียนตัวอักษรได้ถ้าเขียนรูปก็ไม่มีปัญหาเราก็ใช้เป็นแผ่นๆไปเลยแต่ถ้าเป็นสมุดเราก็ต้องมาพับสลับไปสลับมาอย่างที่วางอยู่ข้างหน้าตรงนี้เราก็พับเป็นเล่มวัดเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่โดยเฉพาะต้นจันกระพอตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
วัดจันกระเพาะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2358โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองมอตมะมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงทำให้วัดนี้มีรากเหง้าจากวัฒนธรรมมอญเมื่อได้สร้างวัดขึ้นแล้วจึงขนานนามว่าวัดกัวซึ่งเป็นภาษารามันแปลว่าจันกระเพาะชาวมอญถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนราชพฤกษ์ชาวบ้านเรียกวัดกระเพาะต่อมาปีพุทธศักราช2495พระราชสุทธิโสภณขอเปลี่ยนนามวัดใหม่เป็นวัดจันกระเพาะจนถึงปัจจุบันช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมยังคงอยู่กับพี่ไพรัชจันแบบครับเลขาธิการสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีจะพามาชมวัดจันกระเพาะครับที่ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมของไทยร่วมกับมอญที่ผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวครับพี่ไพรัชครับวัดจันกระเพาะมีความเป็นมาอย่างไรและได้รับอิทธิพลของมอญเข้ามาสู่สถาปัตยกรรมไทยได้อย่างไรครับครับวัดจันกระเพาะนะครับเป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับหลักฐานสำคัญก็คือเจดีย์นะครับย่อมุม12ก็เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าเมื่อเกิดภัยสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2คนในย่านนี้ได้คนไทยเนี่ยอพยพหนีสงครามกันไปหมดแล้วก็ในขณะนั้นก็มีคนมอญที่อพยพหนีภัยสงครามจากเมืองมะละแม่งเข้ามาในสยามพอดีนะคนมอญก็เข้ามาสู่ปทุมธานีในสมัยรัชกาลที่2นะครับเป็นครั้งที่9นะครับก็มาเจอวัดมอญวัดของคนไทยที่ล้างจากใบสงครามก็เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับก็เป็นหลักฐานที่สำคัญก็คือเจดีย์ของคนไทยแต่ว่าฉัตรเป็นของคนมอญเพราะเจดีย์ย่อมุม12ปกติสถาปัตยกรรมเขาไม่มีฉัตรนะครับเป็นดอกบัวตูมดอกเดียวแต่ว่าเจดีย์ที่วัดจันกระเพาะมีฉัตรแบบมอญนะครับก็เป็นหลักฐานสำคัญเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ได้เอาสถาปัตยกรรมของคนมอญมาหลายๆอย่างที่มาอยู่ในวัดจันกระเพาะอย่างการสร้างหอสวดมนต์แบบมอญนะครับทั่วประเทศไทยหรือในเมืองมอญนะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบนี้คือมีหอสวดมนต์อยู่ตรงกลางลายล้อมด้วยกุฏิสงฆ์ซึ่งติดๆนะครับเป็นตัวอยู่นะครับก็จะเป็นแบบฉบับนี้ทุกๆวัดที่เป็นวัดมอญนะครับมีเสาหงธงตะขาบนะครับซึ่งเป็น สัญลักษณ์ในการเปลี่ยนศักราชใหม่ปีใหม่ของคนมอญจะเปลี่ยนในช่วงสงกรานต์นะครับเป็นผืนผ้าที่ใช้บูชาพุทธเจ้าคนมอญนี่เรียกว่านู่หรือโน่นะหรือธงตะขาบหรือหางหงแล้วแต่คนจะเรียกนะครับคนไทยเรียกภาษามอญไม่ได้ก็จะเรียกภาษาไทยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเห็นมากในวัดจันกระเพาะทั้งรั้วและในวัดนะครับก็คือตัวหงนะครับหงซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชนชาติมอญนะครับครับผมก็ทำไมมอญถึงให้หงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชนชาติก็แน่ในพุทธกาลนะครับคนมอญได้เริ่มใส่พระเจ้าแล้วก็ได้ไปศึกษาพระธรรมกับพระเจ้าแล้วก็จะกราบบังคมทูลลาไปเผยแผ่ศาสนาก็ทรงตรัสถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไปเผยแผ่ศาสนาไปทางทิศไหนนะครับพระเจ้าก็ทรงทำนายว่าให้เห็นหงสองตัวนี้ว่าหงสองตัวนี้ไปเกาะเทพแผ่นดินไหนก็แผ่นดินนั้นจะเจริญด้วยพระพุทธศาสนาเพลินหงสองตัวนี้ก็บินไปที่กลางมหาสมุทรนะครับครับผมก็มีแผ่นดินที่งอกจากมหาสมุทรนิดเดียวหงสามารถเหยียบแผ่นดินนี้ได้ตัวเดียวครับอีกตัวนึงก็ต้องไปเหยียบบนหลังอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะครับบางคนเห็นว่าให้ผสมพันธุ์ก็บอกไม่ใช่ มันไม่มีแผ่นดินจะเหยียบแต่ต่อมาแผ่นดินนี้ได้งอกขึ้นจากมหาสมุทรนะครับคนมอญเลยสร้างเมืองหลวงนี้ขึ้นชื่อว่าหงสาวดี oh, ก็คือแผ่นดินมอญหงสาวดีนั่นเองก็เลยให้หงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชนชาติมอญมา 2,566 ปีแล้วโอ้โ หนานมากเลยนะครับผมแล้วเอกลักษณ์อื่นๆที่สะท้อนถึงศิลปะของมอญในวัดจันกระเพาะนี้มีอะไรอีกบ้างครับหลายอย่างนะครับอย่างตัวไปที่เมนนะก็จะเห็นเป็นตัวเชิงตะกอนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมอญจำลองเขาเรียกจองแนะแปลว่าเตียงชนะชนะอริยสัจสี่ซึ่งตัวเนี้ยที่วางศพเนี่ยจะไม่เหมือนวัดอื่นนะครับก็ตัวเรือนหลังคาก็ย่อมุมเขาเรียกอุดาคารครับผมก็เป็นย่อมุมปราสาท
จากเมืองมอญก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าวัดนี้แห่งนี้มีคนมอญเข้ามาบูรณะอาศัยเดิมไม่รู้ชื่อวัดอะไรแต่คนมอญให้ชื่อวัดจันกระเพาะว่าเพราะวัดที่นี้มีต้นจันกระเพาะมากแล้วก็ออกดอกหอมส่งกลิ่นนะครับภาษามอญเรียกว่าโป๊ะครับแปลว่าต้นจันกระเพาะเลยให้ชื่อวัดนี้ใหม่ว่าต้นวัดจันกระเพาะนะครับโอ้เลยเป็นที่มาของชื่อวัดนี้นี่เองครับก็มีวันนี้เราก็จะได้เห็นต้นไม้ต้นจันกระเพาะ2ต้นที่พระพันปีหลวงทรงปลูกแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งปลูกในสมัยดำรงตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชครับผมครับออกดอกนอกฤดูปกติจะออกกุมภามีนานี่ปลายเมษาแล้วก็ยังมีให้ชมนะครับกลิ่นหอมมากนะครับเดี๋ยวก็ต้องพี่ไพรัชพาไปชมกันเลยครับเชิญครับวัดจันกระเพาะเนี่ยเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการผสานเอาวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างไทยและมอญเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพรัชอีกครั้งครับที่มาให้ความรู้กับเราในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ครับขอบคุณครับวัดนะครับนอกจากเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วปัจจุบันวัดยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่เป็นการถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวมอญอีกด้วยอย่างเช่นวัดจันกระเพาะแห่งนี้ครับช่วงศิลปะบำบัดในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การบำบัดด้วยสีครับแต่สีจะบำบัดเราได้อย่างไรเรามาพูดคุยกับอาจารย์ป๊อปครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบำบัดและกระบวนการสื่อสารจิตสังคมคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปสวัสดีครับยังเจอกันเหมือนเดิมนะครับคราวนี้อยากรู้ว่าเราจะใช้สีมาช่วยในการบำบัดได้ยังไงและสีนี่ช่วยในการบำบัดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยหรอครับครับตัวสีเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติมันมาจากร่างกายเราเองแหละครับตำแหน่งของร่างกายต่างๆถ้ามันเสื่อมเยอะนะครับทำงานหนักตึงเครียดเกินไปสีมันก็จะออกไปเยอะตอนนี้เราก็จะแนะนำเรื่องสีนะครับก็เป็นพลังงานที่เราสามารถวัดได้ทางฟิสิกส์นะครับครับผมแล้วอาจารย์ลองดูนะครับทุกท่านลองชมแล้วก็ทำตามได้ครับผมอันนี้ครับให้แตะที่ตรงนี้นะครับครับผมสีม่วงครับสีม่วงให้เราจินตนาการเป็นสีม่วงถ้าเราแตะที่นี่นะครับตรงระหว่างคิ้วครับสีครามสีครามครับตรงบริเวณคอหอยนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับตรงบริเวณเนี่ยครับตรงหน้าอกนะครับใกล้ๆราวนมครับออกไปทางหัวใจนิดนึงนะครับทางด้านซ้ายสีเหลืองสีเหลืองครับแล้วก็ลองคำลิ้นปี่ดูครับลิ้นปี่นี่นะครับถ้าหาไม่เจอก็คืออยู่ประมาณ1ฝ่ามือครับผมนะครับขึ้นมาจากสะดือนะครับลิ้นปี่นี่จะเป็นสีเขียวสีเขียวครับจากนั้นประมาณ2นิ้วมือติดกันเหนือสะดือครับผมตรงนี้จะเป็นอวัยวะตรงนี้จะเป็นประมาณสีแสดสีแสดครับสีแสดนี่อวัยวะคืออะไรบ้างอวัยวะในนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวข้องกับตับนะครับม้ามไตโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใต้ต่อสะดือเนี่ยนะครับตรงท้องน้อยเราเรียกว่าสีแดงสีแดงครับสีแดงก็จะมีพวกกระเพาะปัสสาวะอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆของเรานะครับครับผมแล้วก็เกี่ยวข้องกับลมปราณโอเคครับพอเรารู้แล้วว่าแต่ละส่วนเราอ่ะแทนด้วยสีอะไรครับเราจะมาทำกิจกรรมบำบัดด้วยสียังไงต่อครับก่อนจะทำเราก็ต้องหลับตานิดนึงนะครับครับผมเพราะว่าการออคคูพายก็คือให้จิตเราอยู่นิ่งนะครับนะครับแล้วก็ให้นึกถึงส่วนต่างๆที่เราสัมผัสไปเมื่อกี้ก็อาจารย์กันครับผมว่าอาจารย์รู้สึกว่าบริเวณไหนของร่างกายเราที่มันตึงเครียดหรือมีสีออกมาเยอะมากที่สุดลองดูครับถ้าของผมที่รู้สึกถึงสีได้อันแรกเนี่ยก็คือลิ้นปี่สีเขียวสีเขียวนะครับอาจารย์อยากได้สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่ครับเขียวอ่อนเขียวอ่อนผมก็เลือกให้อาจารย์1สีมีสีไหนอีกไหมครับ
ที่รู้สึกตึงๆครับก็อันแรกเลยสมองส่วนหน้าผากตรงนี้เลยเนาะสีม่วงนะก็สีม่วงเราจะมีม่วงอันเดียวนะครับครับผมครับแสดงว่า2จุดนี้เราจะมาผ่อนคลายด้วยการรับรู้สีผ่านสมองให้เขาได้คิดใหม่ทำใหม่ครับผมครับทำยังไงอะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับอาจารย์จะเอามือจับแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ใช้2นิ้วแบบนี้ฝนนะครับอาจารย์ดูนะครับนี่ครับฝนนะครับอาจารย์จะฝนยังไงก็ได้นะครับให้มันโรยลงไปที่กระดาษครับครับจนเราพอใจครับอาจารย์โอเคครับโอเคครับได้นะครับคราวนี้อาจารย์ก็วางไว้นะครับแล้วอาจารย์ก็อาจจะเข้ามานิดนึงนะครับให้มือสองข้างเราอยู่นะครับติดกันนิดนึงแล้วอาจารย์ก็ค่อยๆวนละเลงสีให้เต็มกระดาษนะครับครับผมโดยที่เราแบบใช้ความรู้สึกเข้าไปเยอะๆเลยนะครับความรู้สึกวนไปยังไงก็ได้นะครับว่าเรากำลังจับวนอยู่ใช่ไหมใช่ครับเอาล่ะอาจารย์รู้สึกยังไงครับตอนนี้ก็จริงๆผมว่างานศิลปะมันเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการบำบัดความเครียดเราอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้อาจารย์จะใช้บางนิ้วนะครับอาจารย์ใช้อย่างนี้ครับทีละนิ้วนะครับอาจารย์ก็อาจจะทำเป็นวาดภาพนะครับวาดภาพทำเป็นวาดภาพอะไรก็ได้บนกระดาษนี้ครับใช้ทีละนิ้วนะครับจะใช้ชี้กลางนางก้อยแล้วแต่ครับคราวนี้อาจารย์เปลี่ยนมือบ้างก็ได้ครับนี่มือซ้ายผมก็วาดบ้านครับครับเราก็จะแบบใช้ความรู้สึกของเรานะครับคราวนี้อาจารย์จะเอาสีนะครับสีอื่นเพิ่มครับนะครับเอาสีอื่นใส่เพิ่มงานให้อาจารย์มีสีสันขึ้นโดยใช้2มือมือขวาหรือซ้ายอันนี้คือระบายไม่ต้องวนแล้วใช่ไหมไม่ต้องวนแล้วครับอาจารย์คือศิลปะจะอยู่ในใจเรานะครับประมาณ8ขวบแรกของชีวิตเนี่ยพอเราใส่ความคิดเยอะๆมันก็จะเริ่มหายไปครับอาจารย์ตอนนี้กําลังฝึกใช้มันใหม่นะครับการที่เราสีอื่นใส่เข้าไปเพื่อให้ร่างกายของเราได้ผสมผสานครับอาจารย์นะครับสมองของเราเนี่ยก็จะผ่อนคลายครับความตึงเครียดต่างๆนะครับก็คือสังเกตไหมอาจารย์มันจะนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ถ้าสำคัญถ้าอาจารย์อยากจะแบบได้ฟังเพลงหรือร้องเพลงไปด้วยทำเพลงไปเข้าไปอีกนะมันจะแบบสุนทรียะมากอันนี้ก็คือถ้าจะสนุกขึ้นนะครับก็คือทำเป็นกลุ่มครับโอ้ใช่ครับเราเห็นภาพมิติของเพื่อนเราเห็นมิติของเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมบำบัดบวกกับศิลปะบำบัดเราก็จะเชิญนักศิลปะบำบัดมาด้วยจริงๆจะได้ไปด้วยกันโอ้มันดีมากครับหรือมีนักดนตรีบำบัดเข้ามาอีกโอ้น่าสนใจมากเลยครับเรียกว่าได้การบำบัดครบเลยทั้ง M Music A Art G Game I Ideas C Creative และ S Social Engagement ใช่ไหมครับครบเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ป๊อปมากครับที่มาให้ความรู้กับเราในช่วงศิลปะบำบัดวันนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะเติมสีต่อได้เลยครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเลยรูปก็ได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยเขียนนกเขียนอะไรสบายๆเลยครับผมครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของรายการลักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการลักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ